ที่ผมสนใจของคุณจักรภพก็คือว่าตกลงคุณจักรภพไม่มีคดีความอะไรเหลือแล้วเหรอเหลือคดีอ้างจี้เหรอมีหมายความว่าอะไรผมนึกว่าคุณจักรภพโดนคดีที่แบบคดีหนัก112ด้วยเออผมนึกว่าโดนที่โดน112จากการพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศใช่ป่ะอ๋อสลีปวอล์กใช่ใช่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคดีไปถึงไหนอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ข่าวล่าสุดเหมือนว่าไม่ได้โดนคดี112ไม่ใช่หรอครับตอนนี้ที่ฟังจากข่าวอ่ะอัปเดตกันมาเนี่ยก็มีแค่คดีที่มีคำสั่งคสช.ซึ่งมันยกเลิกไปแล้วใช่ไหมพี่นี่คำสั่งคสช.เนี่ยถ้าเอาเป็นบรรทัดฐานจากกรณีแบบของคดีอาจารย์วรเจตเนี่ยมันร้อนแน่นอนร้านแต่แกหนีคำสั่งคสช.แล้วก็ปี56แกไม่ได้อยู่นี่หว่าแต่เนี่ยวันนี้ผมข่าวช่องไหนบอกว่ามีคำสั่งให้แรงงานตัวแล้วไม่มาแต่ว่ามันมีคดีออกไปก่อนแล้วแล้วปี60เนี่ยคือข้อกล่าวหาเรื่องอาวุธปืนเป็นผลพวงของปี49ใช่ไหมหรือเป็นผลพวงของปีคุณจักรภพแกไปตั้งแต่ปี52แล้วใช่คือผมรู้สึกว่าแกไม่ได้เกี่ยวข้องกับจะไม่ได้ไปช่วงรัฐประหารแกไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าไปจากก็คือตอนนั้นที่แกคุมช่อง9ช่องอะไรนี่มันยุครัฐบาลสมัครไม่ใช่เหรอใช่ๆแต่ว่าที่แกรีพายไปเนี่ยข้อหาสำคัญดูเหมือนจะเป็นเรื่อง112นี่แหละผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะ112ที่ไปกล่าวหาแกมีคนไปแจ้งความจากการที่แกไปพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศอ่ะใช่ป่ะแล้วก็แต่ว่าการตั้งคดีตัวนี้มันไปถึงไหนแล้วมันลำดับไปถึงไหนเราไม่รู้จำไม่ได้เลยแล้วก็เท่าที่อ่านจากสื่อก็คือคดีสุดท้ายแกโดนปี60เข้าใจว่าโดนหาว่าเรื่องอาวุธเรื่องอะไรต่างเนี่ยคล้ายๆกับว่าเหมือนกับคล้ายๆโกติอ่ะตอนนั้นคือยุคโกติยังไม่ตายอ่ะคล้ายๆกับว่าอะไรก็ต้องโกติไปหมดอ่ะอะไรที่มันเป็นอาวุธไปแรงต่างเนี่ยก็ลากคนนู้นคนนี้ไปทั่วเพราะฉะนั้นคดีคุณจักรภพเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีคดีใหญ่ที่แบบคล้ายๆว่าคล้ายๆกับว่าหนักหนาสาหัสอะไรผมว่าแกไม่ได้โดนแต่มันจะมีพวกเนี้ยเรื่องเสื้อแดงก็ตอนนั้นเสื้อแดงก็โดนแกก็โดนไปด้วยเนี่ยทั้งที่แกอยู่ต่างประเทศใช่ไหมผมว่าเพราะฉะนั้นคดีคุณจักรภพเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจคงต้องเอาให้เคลียร์ว่าเหลือคดีอะไรบ้างทันทีที่แกมาแล้วตำรวจจะทำยังไงแล้วก็จะต้องเคลียร์ยังไงแล้วแกแบบแกยังมีสิทธิ์อะไรแบบคดีมันไปถึงไหนส่งฟ้องอัยการหรือยังเนี่ยแล้วแกยังมีสิทธิ์ประกันตัวป่ะเนี่ยมีคำถามว่าสมมติแกโดน112เนี่ยแล้วตัวนี้มันยังอยู่เนี่ยเอาฟื้นขึ้นมาเนี่ยฟื้นขึ้นมาตัวนี้ยังอยู่เพราะหนีคดีไปเนี่ยสมมติมันมีคดี112นะผมยังไม่รู้นะว่าตัวคดีมันไปถึงไหนแต่สมมติว่ามีปุ๊บเนี่ยแล้วคุณจักรภพจะได้ประกันป่ะศาลจะบอกว่าเนี่ยเพราะคุณหลบใช่ป่ะฮะคนเข้าแต่คนได้112คนได้112ก็ประกันได้อย่างคุณทักษิณไม่ใช่เหรอเออแต่ทักษิณก็โดน112ไม่ใช่เหรอหรือยังไม่ได้เริ่มพิจารณายังคุณทักษิณโดนแจ้งข้อหาอยู่ที่อัยการคือผมค้นคร่าวๆนะ29สิงหา50เนี่ยคุณจักรภพโดนนะฮะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยบรรยายเรื่องประชาธิปไตยกับระบบอุปถัมภ์ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศจากนั้นถูกแจ้งข้อหาคดีหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์โดยผู้ร้องคือพันตำรวจโทวัฒนศักดิ์มุ่งกิจการดีสน.บางมดผู้ซึ่งฟ้องคดีโดนคดีที่คนที่โดนด้วยในคดีนี้คือโจนาธานเฮดนักข่าว BBC ด้วยข้อหาเดียวกันแล้วก็อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีไม่ฟ้องคดีนี่คือข่าวจากไอรอนะข่าวจากไอรอเอาจริงๆสรุปคุณจักรภพไม่ได้โดน112แล้วไม่ฟ้องแต่ว่ามีคดีอ้างยี่ซ่องโจรคดีอ้างยี่เนี่ยอันนี้เป็นอีกเข้าใจว่ามติชนนะเป็นยังศาลออกหมายจับอันนี้ศาลออกหมายจับยังคงมีหมายจับในคดีอ้างยี่แล้วก็ไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งคสช.ศาลทหารออกหมายจับ